อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตานะคะก็คือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแม้ว่าเราจะเห็นภาพความหวานชื่นในการแถลงข่าวของ8พรรคที่ประกาศร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกันไปแล้วนะคะก็มีภาพบรรยากาศออกมาทำสัญลักษณ์รูปหัวใจทำมินิฮาร์ดแล้วนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาแฟนคลับให้กับประชาชนว่าทั้งพรรคก้าวไกลทั้งพรรคเพื่อไทยยังคงจับมือเดินไปด้วยกันครับเพื่อที่จะฟอร์มรัฐบาลขึ้นมานะคะเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันขึ้นมาให้ได้ล่าสุดหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาย้ำอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมว่าตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งก็ต้องมานั่งคุยกันนะคะเพราะว่าก็ยังมีเวลายืนยันอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลต่อไปค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าคณะเจรจาเริ่มพูดคุยข้อสรุปเรื่องตำแหน่งประธานสภากับพรรคก้าวไกลแล้วนะคะตามข้อสรุปที่ได้แถลงข่าวไปซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สังคมคาดหวังและต้องไม่เป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทางคณะเจรจาจึงพิจารณาทางเดียวกันว่าจะไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งโดย2พรรคต้องมานั่งคุยกันเสมือนเป็นพรรคเดียวกันและจะยังไม่ได้ข้อสรุปในวันที่6มิถุนายนนี้ที่จะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งส่วนกระแสข่าวตำแหน่งประธานสภาในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่มีชื่อของนายแพทย์ชนน่านนายจตุรนต์ฉายแสงและนายสุชาติตันเจริญออกมานั้นนายแพทย์ชนน่านยืนยันว่าภายในพรรคยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องตำแหน่งและตัวบุคคลรวมถึงตำแหน่งของแต่ละกระทรวงแต่จะใช้วาระงานเป็นตัวกำหนดและแบ่งงานกันทำซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปหากได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคตามระเบียบข้อบังคับค่ะฟังประเด็นนี้จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันค่ะเราเห็นว่าตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งที่สังคมเขาคาดหวังว่าจะต้องไม่เป็นตำแหน่งที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยทางคณะกรรมการเขาเลยเจรจาเป็นมิติเดียวกันก็คือว่าเราจะพูดในมิติว่าจะไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งคือสองพรรคมานั่งคุยกันเลยเสมือนเป็นพรรคเดียวกันนะครับเสมือนเป็นพรรคเดียวกันแล้วก็มานั่งคุยกันก็เขาเริ่มเขาแยกจากคณะกรรมการประสานงานระยะเปลี่ยนผ่านครับชุดเจรจาแยกกันครับล่าสุดมีกระแสข่าวในส่วนของในนามของพรรคเพื่อไทยมีชื่อคุณหมอพี่อ๋อยจตุรนต์แล้วก็มีสุชาติด้วยครับก็มีการคุยกันไหมครับในส่วนประธานในส่วนของเพื่อไทยยังไม่ได้คุยเรื่องของตำแหน่งและตัวบุคคลยังครับก็น่าจะเป็นการเสนอความเห็นเสนอมุมมาจากคนที่มีความคิดความเห็นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเป็นข้อเสนอของพรรคยังไม่ได้คุยกันครับนายแพทย์ชนน่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายพิธาก็ยังคงทำงานร่วมกันเหมือนเดิมต่อไปยังมัดกันแน่นส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปค่ะผมยืนยันไปเมื่อวานว่าเราจะมัดกันแน่นเราจะทำงานด้วยกันไปนะครับใช้คำว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องจับมือทำงานร่วมกันไปส่วนรายละเอียดก็ต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปนะครับต้องดูเป็นเรื่องไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรองรับมีข้อกฎหมายรองรับเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ไปดูในรายละเอียดตรงนั้นครับเช่นเดียวกับทางนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้พูดถึงไทม์ไลน์การเมืองหลังจากนี้ว่าคงจะต้องรอกกต.รับรองส.ส.ในกรอบระยะเวลา60วันก่อนนะครับถึงจะเริ่มนับหนึ่งกันได้ส่วนเรื่องของตำแหน่งประธานสภาในพรรคเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับว่าใครเหมาะสมที่สุดเพราะว่ายังต้องคุยกับพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก่อนรวมถึงตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเช่นกันนะครับส่วนทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและก็อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกถึงคุณสมบัติของประธานสภาว่าขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมเพราะว่าตามปกติเนี่ยพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะได้เป็นประธานสภาซึ่งแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วที่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นประธานสภานะครับซึ่งตนได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่เนื่องจากว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเต็มใจครับค่ะส่วนการต่อรองตำแหน่งประธานสภาตามกระแสข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ย
ส่วนตัวก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลก็มีเสียงส.ส.ใกล้เคียงกันนะคะก็คือห่างกันแค่10ที่นั่งเท่านั้นซึ่งตามปกติในทางการเมืองก็แทบไม่เห็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งอันดับ1อันดับ2จะจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดินคนละข้างก็คือพรรคอันดับ1จะตั้งรัฐบาลพรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2ก็จะไปเป็นฝ่ายค้านนะคะก็คือจะไม่เป็นรัฐบาลร่วมกันกรณีพรรคความหวังใหม่ที่มีคะแนนห่างจากพรรคประชาธิปไตยไม่มากก็คือ125กับ123เสียงซึ่งทั้ง2พรรคก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันเช่นกันนะคะเมื่อปี2539นะคะที่ผมจำได้โดยทั่วไปเนี่ยเสียงที่1ที่2มักจะเป็นคนละฝ่ายคือเป็นรัฐบาลแล้วเป็นฝ่ายค้านเพราะนั้นเราจะเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีเสียงข้างมากชัดเจนแล้วก็พรรคที่มาประกอบเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเสียงกลางๆหรือน้อยมาประกอบไม่ใช่ห่างกัน2คะแนน3คะแนนแบบความหวังใหม่ประชาธิปัตย์ห่างกัน2คะแนนถ้าบังเอิญรวมกันนะก็อาจจะมีการต่อรองตำแหน่งกันแต่เนื่องจากว่าความหวังใหม่ก็เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านดังนั้นความหวังใหม่ก็เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคที่มาประกอบเป็นเสียงข้างมากก็ไม่ได้มีเสียงมากเหมือนอย่างกรณีประชาธิปัตย์ครับผมเพราะนั้นไอ้นี้ผมก็จะว่าสื่อยังไม่เคยพูดถึงเลยเรื่องนี้ไปมองภาพรวมๆแต่ว่าไม่ได้มองรายละเอียดลงไปว่าพรรคที่จะมีการต่อรองตำแหน่งเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยต้องดูว่าจำนวนสมาชิกเขาเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ฮะสมมติไอ้ฝ่ายหนึ่งได้150อีกฝ่ายได้50ผมว่าคงต่อรองไม่ขึ้นนะแต่150กับ140 151 141เนี่ยไม่ห่างกันมากนะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเท่าผมก็จะนั่นคือเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยก็มาต่อรองตำแหน่งประธานแต่ว่าถ้าไปเข้าใจว่าตำแหน่งประธานสามารถไปทำประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งได้นะอันนี้จะเข้าใจผิดนะประธานต้องมีความเป็นกลางนะไม่ใช่ไปช่วยพรรคตัวเองเอากฎหมายตัวเองมาก่อนก็ทำไม่ได้ครับเพราะมันมีกำหนดระเบียบเลยว่าเรื่องในเสนอก่อนหลังยังไง